ครับพร้อมแล้วขอเสียงเป็นกำลังใจคุณกิ๊กกี้หน่อยเชิญเลยครับอะไรอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมกลัวคุณกิ๊กกี้จะเหงาเวลาขับดริฟต์อะไรเงี้ยพอดีผมมีพี่ชายผมครับเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยเขาอยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากไปด้วยคุณมัมแล้วไม่บอกแต่ทีแรกเอาเว้ยมีเปิดประตูรับกันด้วยเข้าไปเลยน้องอยากกินอะไรน้องก็ถามฮะรักเข็มขัดอะไรนะรักเข็มขัดเอ้ยเฮ้ยช่วยขายปอดได้ป่ะครับเขาเป็นลมเหรอได้ใกล้ไฟเนาะเอาพี่เท่งพี่เท่งขายปอดเอาเป้าเป้าใกล้ไฟเดี๋ยวเป้าอ่ะขายปอดเท่งขายปอดที่เท่งขายปอดไอ้ขายปอดเดี๋ยวเอาไฟดิเอาไฟทำไมอ่ะใจเย็นๆทุกคนอยู่เฉยต้องมีสติเขาเป่าด้วยได้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วเฮ้ยเป็นไงฉี่เลยพี่ใครเอาเฟียงนะน้องแตกเหรอโอ้ไม่รู้ตัวเลยนี่ไอ้นี่ไปเลิศรถพี่เขาอีกโอ้โหนี่ผมแม่คุณกิ๊กนี่ผมยังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่อะไรอะไรได้หน่องตบผมไปผมยังอยู่ไหมเฮ้ยกินยาดิวะยังอยู่เล่านี่เป็นไงปรบมือให้ความกล้าถามความรู้สึกหน่อยพี่เป็นไงบ้างแหมเอาจริงผมอยากนั่งครั้งเดียวผมบอกตรงเป็นไงเดี๋ยวกระเป๋าตังค์ผมช่วงไหนเสียวสุดช่วงไหนนะฮะเสียวทุกช่วงเดี๋ยวผมอยากให้คุณนั่งอะไรเนี่ยไปนั่งไหมเนี่ยอะไรนะลองไหมนี่ต้องฝากเขาไว้เลยทำไมลูกทำกับพ่อแบบนี้ต้องประเมินคุณเก๊กี้ด้วยทีนี้อ่ะมีโลกเลยนะเห็นอย่างนี้แล้วมีใครจะกล้าขึ้นไปสักคนไหมฮะใครมีใครผมขออนุญาตนำเสนอแฟนสาวผมได้ไหมครับผมเอาพอแล้วเหรอแล้วจะรู้พอแล้วจะขึ้นจริงเหรอยูอะไรนะครับพอจะนั่งถ้าน้องพอแล้วไปแล้วก็คุณตายโอ้ยลูกสาวคุณเถอะลูกยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยไปกินบ่อนI'm sorry.
านี่ที่3ของโลกนะพี่นี่น้องชายผมนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวจะดิฟโอ้โหจะดูกี่รอบครับมีมาประชันด้วยพี่มีมาประชันฮะจะดูกี่รอบครับฟังเสียงเข้ามาแล้วครับ4 5รอบอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะมาดิตรงนี้ปบมือเข้ามาเลยแค่แชมป์อันดับ3ของโลกธรรมดาเกินไปครับแต่นี่ครับคันเดียวในโลกเสื้อแดงมาเลยเมื่อคราวที่แล้วเราไม่ได้นำภาพนี้ให้ดูนะครับเพราะเราทนอดสูดใจไม่ไหวแต่ครั้งนี้เขาขอมาครับขอโชว์สุดยอดจริงๆครับคุณหม่อมI don't know.